สุดท้ายคุณก็ทำเพื่อนฉันเสียใจฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าคุณจะคบกับตัวเล็กอ่ะคุณต้องมั่นใจว่าคุณรักตัวเล็กจริงแล้วนี่ทำไมคุณถึงไปบอกเลิกตัวเล็กผมจะคบจะเลิกมันก็เรื่องตัวเล็กกับผมสองคนปะแต่ตัวเล็กเป็นเพื่อนฉันแต่ผมไม่ใช่แล้วทำไมผมต้องตอบคำถามคุณหมอบอกว่าตัวเล็กมีอาการแพ้อาหารก่อนที่จะไปถูกชนคุณเอาอะไรให้เพื่อนฉันกินในหัวคุณผมผิดทุกเรื่องเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือแค่อยากจะหาเรื่องมาด่าผมโอเคด่ามาเลยนะด่าให้เต็มที่แล้วคุณจะไปไหนก็ไปฉันไม่น่าให้ตัวเล็กคบกับคนอย่างคุณเลยอ่ะเป็นอะไรของแกวะหูเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วปะวะแกแค่โกรธแทนตัวเล็กแกแค่โกรธแทนเพื่อนแกแค่โกรธแทนเพื่อนเฉยเสียใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วผมขอโทษนะตัวเล็กไม่ต้องขอโทษแล้วนอกจากมันจะไม่ช่วยอะไรมันยังทำให้เขารู้สึกโง่มากขึ้นกว่าเดิมผมไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลยจริงๆผมขอโทษที่ตัวเองรู้สึกผิดขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเลยจริงๆเขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันเขาน่าจะวางแผนให้มันแนบเนียนกว่านี้เขาไม่น่าพลาดเลยเขาน่าจะกินกุ้งเข้าไปจริงๆเพราะยังไงตัวเองก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วตัวเองพาเขาไปหาหมอทันแน่แต่เขากลัวเขากลัวตายเหมือนที่ตัวเองบอกจริงๆนั่นแหละเขาก็เลยซ่อนกุ้งเอาไว้กะว่าถ้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเขาจะบอกหมอว่าเขากินกุ้งไปนิดเดียวเขาก็เลยแพ้ไม่มากถ้าคุณเป็นอะไรไปแล้วผมจะไปมองหน้าพ่อกับแม่คุณยังไงอะเขียนบทละครมาตั้งเยอะชีวิตจริงดันมาตกมาตายตัวเล็กคุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะผมขอโทษเขาก็ขอโทษตัวเองเหมือนกันมานั่งทำอะไรตรงนี้คะนิลานิลามารับคุณกลับบ้านค่ะนี่ตัวเองนี่ทำไมตัวเองต้องไปกับผู้หญิงคนนี้อ่ะ
ได้ยินที่เขาพูดไหมคะตัวเองทำไมตัวเองต้องไปกับผู้หญิงคนนี้แล้วทำไมต้องขอมือแบบนี้ตัวเองเดี๋ยวนี้ลาไปส่งคุณที่บ้านนะคะทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องไปส่งตัวเองที่บ้านอ่ะฮะแล้วทำไมตัวเองต้องไปกับเขาอ่ะทำไมตัวเองต้องไปกับผู้หญิงคนนี้ฮะนี่ตัวเองอย่าไปนะเดี๋ยวนี้ลาช่วยนะคะคุณทันคะมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะอย่าคิดมากนะคะเขาไม่ให้ตัวเองไปนะจนกว่าตัวเองจะตอบเขามาตัวเองอย่าไปนะประตูเปิดเองได้ไงอ่ะผู้หญิงคนนี้เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะทำไมตัวเองถึงไม่เฝ้าเขาอ่ะตกลงผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครอ่ะตัวเองฮะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ